มาทุกท่านทุกคนเรามาตามข่าวสารกันต่อเลยครับมีข่าวสารของโชนิโกรสมาพูดถึงกันหน่อยให้หายคิดถึงนะโอ้โหถือว่าต้องเริ่มต้นเส้นทางใหม่นะครับโอ้โกรสก่อตั้งสโมสรระดับเยาวชนโชนิโกรสครับตำนานกองกลางทีมชาติเยอรมนีแล้วก็เรอัลมาดริดครับใช้ชื่อตัวเองก่อตั้งสโมสรใหม่ที่กรุงมาดริดเพื่อฝึกสอนฟุตบอลในระดับเยาวชนนะครับมิดฟิลด์วัย34ปีอย่างโครสเองแขวนสตั๊ดหลังจบศึกยูโร2024เมื่อช่วงกลางปีแล้วกลางสัปดาห์ล่าสุดครับเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในฐานะผู้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลโชนิโกรส FC นะครับน่าชื่อสวยมากตลอดหลายวันที่ผ่านมาตำนานเบอร์8แห่งราชันชุดขาวนะครับเข้าพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนเพื่อขอตั้งสโมสรฟุตบอลของตัวเองนะครับโครสเนี่ยค้าแข่งกับเรอัลมาดริดมาเป็นเวลา10ฤดูกาลสร้างชื่อคว้าแชมเปี้ยนลีก5สมัยและเขาก็เลือกเมืองหลวงประเทศสเปนเป็นสถานที่ทำการนอกจากสมาพันธ์ฟุตบอลแล้วนะครับโครสยังได้ร่วมมือจากเอ็นซินาเดโบอาดิยานะครับศูนย์ฝึกกีฬาของเหล่าเยาวชนในกรุงมาดริดชนิโครสเองก็แถลงการนะครับเขาบอกว่าผมมีแพชชั่นและทุ่มเทกับการฝึกสอนฟุตบอลให้เหล่าเยาวชนเสมอมาและผมจะทำแบบนั้นด้วยตัวเองที่โทนี่โครสแอคาเดมี่นะครับก็คือโทนี่โครสแอคาเดมี่เป้าหมายของผมเนี่ยคือการช่วยผู้เล่นของเราพัฒนาฝีเท้าให้มากที่สุดโดยใช้ปรัชญาฟุตบอลในสนามและคุณค่านอกสนามที่ผมยึดถือภายใต้สภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับท็อปและการร่วมมือจากสตาฟของผมเราจะทำงานกับทีมในทุกวันเพื่อมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับแอคาเดมี่แห่งนี้โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่โชนิโกรสนะครับเขาได้เปิดใจนะครับหลังจากที่กำลังจะก่อตั้งสโมสรระดับเยาวชนขึ้นมาใหม่โชนิโกรส FC นะครับถือว่าชื่อสวยมากๆก็ต้องมารอดูความสำเร็จในเบื้องหลังแบบนี้ของโชนิโกรสกับเส้นทางฟุตบอลนะครับจะปั้นเด็กขึ้นมาอาจจะสร้างผลงานให้ได้นะครับผมอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับโชนิโกรสด้วยนะครับเริ่มต้นได้ดีก็สวยเลยแบบนี้ตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหเบนเทนกูครับโดนตั้งข้อหาพูดเหยียดใส่ซอนฮงมินนะครับไม่รอดเลยครับล่าสุดทาง FA ครับสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษขออภัยสมาคมฟุตบอลอังกฤษประกาศตั้งข้อหาโรดิโกเบนเทนกูครับกองกลางของท็อตแนมฮอตสเปอร์ทำตัวไม่เหมาะสมระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังพลั้งปากพูดเหยียดซอนฮงมินกัปตันทีมของตัวเองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแข้งวัย27ปีอย่างเบนทันกูครับออกรายการช่องทีวีในอุรุกวัยซึ่งช่วงหนึ่งของรายการครับพิธีกรร้องขอให้นำเสื้อของซอนฮงมินมาฝากซึ่งเบนทันกูตอบไปว่ามันอาจจะเป็นเสื้อของญาติๆซอนฮงมินก็ได้พวกเขาดูเหมือนกันไปหมดเลยภายหลังคำพูดแล้วก็เหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ครับเบนทันกูเนี่ยโดนวิจารณ์หนักเลยเนื่องจากหลายคนมองว่าเป็นการเข้าข่ายเหยียดเชื้อชาติจนในที่สุดครับเจ้าตัวต้องโพสต์โซเชียลส่งคำขอโทษและต่อมาซอนฮงมินก็ตอบรับคำขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วแต่ทาง FA แถลงว่าโรดิโกเบนเทนกูครับถูกตั้งข้อหาว่าละเมิดกฎของ FA ข้อ E3 สำหรับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีการกล่าวหาว่ามิดฟิลด์ท็อตแนมฮอตสเปอร์รายนี้ละเมิดกฎของ FA ข้อ E3.1โดยเขาทำตัวไม่เหมาะสมหรือใช้คำพูดละเมิดหรือด่าทอหรือทำให้เกมการแข่งขันเสื่อมเสียชื่อเสียงมีการกล่าวหาเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้มีการละเมิดอย่างรุนแรงด้วยซึ่งกำหนดเอาไว้ในกฎของ FA ข้อ E3.2 ตามข้อกล่าวอ้างที่ว่าไม่เป็นการแสดงออกหรือบอกเป็นไหนเกี่ยวกับเชื้อชาญหรือเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เดิมท่านนี้ครับเบนทันกูที่ลงไปแล้ว2เกมในฤดูกาลนี้มีเวลาตอบสนองข้อกล่าวหานี้จนถึงวันที่19กันยายนนี้ท่านนี้ครับหากมีการตัดสินว่าเขาผิดจริงอาจจะโดนแบนยาว3เกมเหมือนที่อดิสันกาวานี่โดนลงดาบสมัยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาตามแล้วกันสำหรับสถานการณ์นี้ที่เบนทันกูโดนตั้งข้อหาว่าไปพูดเหยียดเชื้อชาติใส่ซอนฮงมินนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามกันต่อครับข่าวสารของเบนชิเวลเป็นรายงานข่าวจาก The Telegraph ครับบอกว่าเบนชิเวลแบ็กซ้ายของเชลซีกำลังมีความหวังว่าเชลซีจะใส่ชื่อเขาสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกขณะที่ดีลกันย้ายแบบอยู่ตัวไปลีกตุรกีสอแววไม่เกิดขึ้นวันศุกร์นี้ครับเชลซีมีกำหนดลงทะเบียนผู้เล่น25คนสำหรับแข่งพรีเมียร์ลีกและชิเวลเนี่ยหนึ่งนักเตะโควต้าโฮมกรูนครับตั้งความหวังว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมเราต้องบอกว่าเบนชิเวลครับยังคงแยกซ้อมจากเพื่อรูปทีมเชลซี
ไม่ก่อนหน้านี้เอนโซ มาเรสก้าจะเคยเรียกตัวมาร่วมซ้อมในบางครั้งเพื่อทดแทนจำนวนนักเตะเมื่อมีคนบาดเจ็บต้องบอกว่าเชลซีเปิดกว้างสำหรับการปล่อยชิเวลนะครับที่เหลือสัญญาถึงปี2027โดยปรากฏสโมสรในลีกตุรกีสนใจยืมตัวแต่ดีลยังไม่เกิดขึ้นขณะที่ตลาดซื้อขายของตุรกีใกล้จะปิดตัวลงแล้วครับแข้งวัย27ปีนะครับรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ไม่ปรากฏบนรายชื่อสำหรับการแข่งขันคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่การได้มีส่วนร่วมในพรีเมียร์ลีกจะทำให้เขาไม่ต้องผิดหวังไปมากกว่านี้เชลซีเตรียมแข่งนัดต่อไปในวันเสาร์ครับไปเยือนบอนมัทและมาเรสก้าเคยส่งคำเตือนผู้เล่นที่ถูกสั่งแยกซ้อมเนี่ยไม่สามารถคาดหวังว่าจะได้โอกาสลงเล่นหากปฏิเสธการย้ายออกขณะเดียวกันครับภายในสโมสรเชลซีก็มีการยอมรับกันว่าชิเวลไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจนถึงขั้นโดนลงโทษและตัวนักเตะเองก็ไม่เคยปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยนะครับจะต้องมารอในส่วนนี้ไปสำหรับสถานการณ์ของเบนชิเวลนะครับผมถือว่าเป็นนักเตะคนที่เอนโซ มาเรสก้าไม่ใช้งานเลยณเวลานี้นะครับโอ้ก็ต้องมารอดูเลยครับอยากให้กลับมาได้โลดแล่นมีโอกาสลงสนามอยากให้ได้รักษาฟอร์มนะครับสำหรับเบนชิเวลแต่เหมือนจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีของทางเอนโซ มาเรสก้านะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ YouScore 365ครับอัปเกรดความมันรางวัลคูณ2นะครับเดือนนี้ครับยิ่งเล่นยิ่งได้เล่นเท่าไหร่ลุ้นรางวัลได้2เท่าเล่นอะไรก็ได้ครบ100ลุ้น200เล่นครบ 1,000 ลุ้น 2,000 เล่นครบ 10,000 ลุ้น 20,000 นะครับมีเอเชียพาวเวอร์บอลด้วยนะครับเล่น3ตัวลุ้น3ต่อนะเริ่มต้นแค่100บาทก็ฝากไว้ด้วยครับมีกิจกรรมดีๆครับแจ็คพอตลุ้นแตกฟรี5ล้านบาทแจกของรางวัลแบบเยอะแบบเต็มคาราเบลครับเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของนักเตะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @youscore365 มีแอดอำนาจด้วยนะกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของโรแบร์ปีเรสนะครับโอ้โหได้บอกว่าซาก้าเนี่ยยังเป็นรองเจเรมี่โดคูของแมนซิตี้จริงหรือเปล่าโรแบร์ปีเรสครับตำนานปีกอาร์เซนอลแสดงทัศนะบอกว่าบูคาโยซาก้ารุ่นน้องในทีมอาร์เซนอลนะครับยังเป็นรองเจเรมี่โดคูตำแหน่งเดียวกันของแมนซิตี้ด้วยผลด้านเทคนิคการเลี้ยงบอลและการสร้างสรรค์เกมจริงหรือเปล่าฤดูกาลที่แล้วซาก้ามีปีที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มอาชีพด้วยผลงาน20ประตูกับ14แอสซิสต์จาก47นัดทุกรายการและซีซั่นนี้ยังเป็นตัวหลักให้กับอาร์เซนอลอย่างต่อเนื่องยิง1จ่าย3ในพรีเมียร์ลีก3เกมแรกทางด้านของเจเรมี่โดคูครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อปีก่อนและทำไป7ประตูกับ17แอสซิสต์ขออภัย11แอสซิสต์นะครับใน47เกมถลึงแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถมีส่วนร่วมโดยตรงกับประตูของทีมแม้ดูสถิติส่วนตัวแล้วซาก้าดูเหนือกว่าแต่โรแบร์ปีเรสครับถูกเชิญแสดงทัศนะช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีมุมมองที่ต่างออกไปเขาก็พูดเลยเขาบอกว่าบูคาโยซาก้ายังค่อนข้างขาดความสม่ำเสมอและประสบการณ์โดยเฉพาะเมื่อเล่นเกมใหญ่ในความคิดของผมเจเรมี่โดคูของแมนซิตี้คือผู้เล่นที่ดีกว่าซาก้าพอสมควรเพราะเขาทั้งเทคนิคดีกว่าเลี้ยงบอลเก่งกว่าและมีจินตนาการมากกว่าบางทีฤดูกาลนี้ซาก้าจะสามารถสร้างความประทับใจในนัดที่มีความสำคัญได้มากกว่าฤดูกาลก่อนโดยเฉพาะในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกยังไงก็ตามครับในบทสัมภาษณ์เดียวกันเนี่ยปีเรสยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษของอาร์เซนอลภายใต้มิเกลอาร์เตต้าโรแบร์ต ปีเรสก็บอกว่าอาร์เซนอลชุดนี้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและจะยิ่งแข็งแกร่งกว่าปีก่อนผมไม่รู้ว่ามันเพียงพอสำหรับแย่งแชมป์จากแมนซิตี้หรือเปล่าแต่พวกเขาจะมีลุ้นแบบสูสีไปจนถึงตอนจบอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของโรแบร์ต ปีเรสนะครับได้พูดถึงนิดหน่อยนะครับเสียงจิ้งจกนะครับก็ถือว่าพูดถึงบูคาโยซาก้าเปรียบเทียบกับเจเรมี่โดคูบอกว่าซาก้ายังดูเป็นรองโดคูในเรื่องของเทคนิคการเล่นการเลี้ยงบอลและการสร้างสรรค์เกมดูเจเรมี่โดคูยังแม่นยำกว่าในส่วนนี้ถึงสถิติของโดคูจะเป็นรองของบูคาโยซาก้าก็ตามแต่ในความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าซาก้าดูดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโดคูดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนมีความคิดเห็นในกับ2คนนี้แตกต่างกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้รวมไปถึงข่าวอื่นๆที่มาอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมอย่าลืมหาข้าวหาปลากินกันด้วยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยเดี๋ยวมีข่าวใหม่ๆมา
เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบจัง